ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวกล้องวงจรปิดในยุคปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากมีส่วนช่วยทั้งในด้านการป้องกันทรัพย์สินและสามารถลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งสามารถจับภาพและบันทึกวิดีโอที่อาจเป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้บุกรุกซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีเลยในการคลี่คลายคดีต่างๆและยังรวมถึงช็อตภาพที่หาดูได้ยากถ้าหากไม่มีกล้องวงจรปิดคุณก็ไม่สามารถเห็นช็อตนั้นได้แน่นอนผมขอบอกก่อนเลยว่าแต่ละอันดับนั้นมีทั้งฮามีทั้งลุ้นมีทั้งเสียวแหมรู้นะว่าหลายคนมาเพราะภาพปกอะคลิปนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเฟิร์มแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราและฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆหลายๆเลยเด้ออันดับที่1รถเก็บขยะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงขอทำลายถังขยะในประเทศไทยบ้านเรานะครับรถเก็บขยะเทศบาลในส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มายกถังขยะขึ้นไปบนรถแต่ในอเมริกาหรือว่าต่างประเทศเขาได้พัฒนาการเก็บขยะไปแบบก้าวล้ำมากๆโดยใช้จํานวนคนเพียงแค่คนเดียวก็สามารถเก็บขยะได้ทั้งซอยเลยคนขับนะครับจะขับรถมาจอดข้างๆถังขยะจากนั้นแขนกลอัจฉริยะก็เอื้อมไปหยิบถังขยะมาคว่ำใส่ถังบนหลังรถแต่ว่าบางกรณีนะครับมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ในคลิปนะครับจะพบว่าแขนกลอัจฉริยะมันไม่อัจฉริยะซะแล้วสิผมคิดว่ามันอาจจะเหนื่อยหรือว่าโมโหอะไรกับถังขยะก็เป็นไปได้จากปกติจะต้องคีบถังขยะขึ้นไปบนรถแต่นี่กับทุบถังขยะจนบี้เลยในเหตุการณ์ที่2ก็เช่นเดียวกันรถเก็บขยะมันคงไปโกรธใครมาแน่นอนพอคีบถังได้เท่านั้นแหละตะวัดอย่างแรง ผมดูอันดับนี้ผมฮามากเลยอะอดขำไม่ไหววะจากปกตินะครับที่คนขับจะสบายอยู่แล้วเฉียวกับต้องลงมาเก็บขยะจำนวนมากเพราะฝีมือรถขยะอันดับที่2คุณหมอแกล้งกันแต่เวรกรรมกลับตามทันเฉยโดยปกตินะครับอาชีพแพทย์หรือว่านางพยาบาลก็จะมีความเครียดสะสมกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากอาชีพนี้นะครับจะต้องมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะสูงและการทำงานที่หักโหมจนเกินไปบางคนอดใจไม่ไหวถึงขั้นจนต้องแกล้งเพื่อนร่วมงานอย่างกับเหตุการณ์นี้นะครับที่ผู้ชายใช้ถุงมือยางจากนั้นก็ยืดในใจกะยิงใส่พี่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูแต่ว่ายืดเยอะจนเกินไปบวกกับโยมบาลไม่ค่อยจะเต็มใจจึงสั่งให้ถุงมือขาดใส่เบ้าหน้าพี่แกอย่างแรงพอถุงมือมันขาดใส่เบ้าหน้าพี่แกนะครับด้วยความที่พี่แกจะกลัวเสียฟอร์มจึงรีบโยนถุงมือทิ้งใส่ถังขยะเลยจากนั้นก็นำมือทั้งสองข้างนะครับมากอดหน้าอกเพื่อกบเกลื่อนความเขินไม่ทันแล้วครับพี่ตรงมุมนั้นมีกล้องพอดีอันดับที่3ขี่ม้าคาร์บอยเข้าร้านสะดวกซื้อคาร์บอยนะครับก็คือคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวในฟาร์มปศุสัตว์โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้โดยมีข้อถกเถียงคำจำกัดความของอาชีพคาร์บอยบางกระจอกจงว่าต้องเป็นคนเลี้ยงม้าเพิ่มเติมมาก็คือการทำงานในฟาร์มปศุสัตว์แต่สรุปนะครับทั้งสองอาชีพก็คือคาร์บอยนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามักคุ้นหูกันไปเองอย่างกับเหตุการณ์นี้นะครับพี่แกคงชอบและหลงใหลในอาชีพนี้มากบวกกับความผูกพันกับสัตว์ที่พี่แกเลี้ยงเวลาไปไหนมาไหนจึงไปด้วยกันตลอดขาดกันไม่ได้เลยขนาดเข้าร้านสะดวกซื้อยังต้องขี่ม้าคาร์บอยเข้ามาแต่ด้วยพื้นผิวของกระเบื้องนะครับที่ค่อนข้างจะลื่นบวกกับเกือกม้าที่เป็นโลหะพอสัมผัสกระเบื้องก็ลื่นนะสิโอ้โหน่าสงสารน้องม้าจังเลยผมว่าที่จริงนะครับก็ไม่ควรจะขี่ม้าเข้ามาหรอกนะจอดไว้หน้าร้านก็ได้เฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวหายอีกแค่ขี่ม้าเข้ามานะครับสายตาทุกคนก็โฟกัสไปที่ม้าแล้วพอม้าเกิดอาการล้มนี่โอ้โหคนนี้แบบมุงดูกันใหญ่เลยอะล้มอย่างเดียวไม่พอนะครับหัวม้าดันไปกระแทกกับขวดวอดก้าดีนะขวดไม่ตกแล้วแตกดังซ่าไม่งั้นได้ชดใช้หลายดอลลาร์แน่นอนอันดับที่4บุคคลที่มีไหวพริบปฏิภาณโคตรจะดีในวัยเด็กนะครับผมมักจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามและผมก็เชื่อเลยว่าน้องๆหลายคนนะครับก็ซุ่มซ่ามเช่นเดียวกันขนาดกินลูกอมจุบจุบนะครับยังล่วงลงพื้นแต่บางครั้งก็ใช้มือปัดไปปัดมาจนจับมันได้อีกรอบหนึ่งจึงทําให้เราได้อมมันต่อและก็ไม่ใช่เหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวนะครับที่เราสามารถทําเช่นนี้ได้ยังมีอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์เลยแต่ว่าผมลืมยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในอันดับนี้ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับถือทิชชู่มาหลายแพ็คเลยถือไปถือมาเดินไปเดินมาเอ้าพี่ผู้หญิงทําทิชชู่หล่นซะงั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ผู้ชายเรียนกังฟูแพนด้ามาจึงทําอาจารย์จ้าแล้วทิชชู่ก็ตกไปอยู่ในมือพี่แกโอ้โหสุดยอดจริงๆตบมือ
ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นคู่หนุ่มสาวกำลังจีบกันนะครับผมบอกเลยว่าจีบติดแน่นอนโอ้โหเล่นตาโชว์ท่าเท่ขนาดนั้นผู้หญิงคงประทับใจหลายๆอันดับที่5กระจกใสจัดขอวิ่งเขาซัดใส่สักทีเถอะน้องๆหลายคนเคยกันหรือเปล่าเวลาที่เราไปห้างหรือว่าไปสถานที่ต่างๆการตกแต่งภายนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกเพื่อความสวยงามและหรูหราบางทีบานประตูนะครับพนักงานขัดจนเงาวับผมนี่แทบไม่คิดว่าจะมีประตูอยู่ตรงหน้าบางครั้งเดินชนจนหน้าสายเล็กน้อยก็เคยมีแต่อย่างอันดับนี้ผมบอกเลยว่าชนแรงจนประตูพังลุงผู้ชายนะครับแกตั้งใจจะมากินข้าวเที่ยงในร้านอาหารสุดหรูเรามาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าโจรฉลาดน้อยทุบประตูทั้งๆที่มันไม่ได้ล็อกในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้ส่งผลให้มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นจากในอดีตบางคนที่หมดหนทางจะไปจึงเลือกมาเดินเส้นทางของสายโจรอย่างในอันดับนี้พี่ผู้ชายแกใช้ถังทุบกระจกพอทุบได้ก็ค่อยแย่ขาแย่หัวแย่ตัวโผล่เข้ามาจังหวะที่มุดนะครับพี่แกก็ร้องโอ้ยโอ้ยกระจกมันคมจริงๆพอมุดเข้ามาได้ทั้งตัวปุ๊บขาไปดันประตูเปิดได้เฉยไอ้ยาประตูไม่ได้ล็อกเท่าที่ผมจับเวลาจากด้านบนพี่แกเสียเวลาใช้ถังทุบกระจกไป5นาทีเนี่ยรู้สึกผิดหวังไหมล่ะพี่เอาเวลาไปทำอาชีพที่สุจริตดีกว่าเรามาต่อกันในอันดับที่7กันเลยดีกว่าแท่งพิฆาตทะลวงลูกอัณฑะผมขอบอกก่อนเลยว่าอันดับนี้เพศหญิงไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าเธอไม่มีนั่นเองน้องๆคนไหนที่อายุต่ำกว่า13ปีควรมีพ่อแม่ให้คำแนะนำเหตุการณ์นี้ผู้ชายเสื้อขาวเข็นจักรยานไปจอดพอจอดเสร็จก็โบกมืออำลาใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในบ้านจากนั้นไม่นานก็เป็นดั่งภาพที่เห็นโอ้โหความจุกนี้ผมเข้าใจเลยนะในเหตุการณ์ที่2นะครับพี่อันดับที่8น้ำส้ม6ใส่แม่สาวน้อยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ก็คือพี่ผู้หญิงนะครับกำลังดื่มน้ำอะไรสักอย่างในขวดจะออกสีแบบเหลืองๆส้มๆพอกระดกไปได้อึกเดียวเอา6ใส่เสื้อผ้าสิทีนี้ทำไงล่ะโอ้โหตายแล้วพี่แกคงหมดหนทางจริงๆนะครับจึงตัดสินใจถอดเสื้อออกเย็นสบายใจเฉ่มเลยคราวนี้พอถอดเสร็จนะครับก็นำเสื้อไปส่งซักระหว่างรอซักก็เดินไปเดินมาดูนู่นดูนี่โอ้โหเพลินเลยผมนี่แหละเพลินนะ